นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคายทุกประชาชนค่ะวันนี้เป็นภาคของสุขภาพสุขภาพนะคะอยู่กับน้องพิมพ์พิมพรัตน์กับคุณหมอสแสวงครับนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสแบบนี้นะคะใครที่มีปัญหารู้สึกว่าเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพนะคะยิ่งช่วงนี้ด้วยนะช่วงนี้จะบอกว่าหลายๆคนเชื่อว่าจะมีโรคเครียดนะคะโรคเครียดเพราะว่าจะเริ่มแบบว่าเอ๊ะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวเนื่องจากบริโภคข่าวสารบ้านเมืองที่รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรประเทศไทยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นครับผมนะมีม็อบมีคนออกมาเยอะแยะขนาดนี้เอ๊ะรัฐบาลเป็นยังไงทำไมต้องยุบสภาเป็นเราก็เป็นห่วงทั้งคู่นะเราเป็นห่วงประชาชนพี่น้องของเรามากที่กว่านะนั่นน่ะสิเพราะว่าประชาชนเองก็รู้สึกว่าเวลาที่บริโภคข่าวสารแบบนี้ก็งงไงงงกับตัวเองแล้วฉันจะยังไงทิศทางชีวิตฉันจะเป็นยังไงฉันจะทำมาหากินยังไงบางคนบอกโอ๊ยมีปัญหาเรื่องธุรกิจแล้วเนี่ยนะทำมาค้าขายมันยากมันลำบากมันนู่นนี่นั่นจะเป็นอย่างนั้นอีกนานแค่ไหนหรือว่ามันจะเครียดได้เรียกว่าสมบูรณ์แบบไหนจบแบบไหนนะคะแต่ผมเชื่อว่ามั่นว่าคนไทยจะไม่รุนแรงเลยฮะเพราะว่าเราพูดการเมืองอย่างนี้สุขภาพนะอันนะเพราะว่าเรามีกัจจยงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะซึ่งเป็นที่เคารพรักของเราเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยของเราอยู่พูดถึงวันพ่อหน่อยพ่อเนี่ยพ่อในหลวงเราเนี่ยเป็นพ่อที่สมบูรณ์เลยนะคุณน้องนะสมบูรณ์ยังไงแม่ท่านน่ะท่านเป็นพ่อความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันแปลกอย่างนะลูกคนไหนที่ได้ดีได้อะไรเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับลูกคนนั้นหรอกไอ้ลูกคนไหนที่ด่าหรือว่าเกเรหรือว่าลูกคนไหนที่ว่ามันไม่ค่อยมีจะกินเนี่ยพ่อแม่เขาจะไปอยู่กับคนนั้นน่ะไม่แปลกเนาะแปลกนะเพราะว่าอะไรเพราะความเป็นพ่อแม่ไงครับลูกคนไหนที่ว่าได้ดีได้ดีได้เอาตัวรอดนะเขาจะเอาตัวรอดได้แล้วเนี่ยมันจะมีความผ่อนคลายในการหมดห่วงไปนิดนึงหมดห่วงไอ้ลูกที่ว่าไม่ค่อยดีเกเรหรือว่าหากินไม่ทันกินหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการพ่อแม่จะอยู่บางครั้งจะโดนด่าโดนว่าโดนลูกว่าก็จะอยู่กับลูกคนนั้นเพราะอะไรเหมือนพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยคนไหนที่ร่ำรวยแล้วว่าในเมืองเนี่ยท่านจะไม่อยู่ท่านจะไม่ดูแลเลยไอ้คนยากคนจนหรือว่าอยู่ตามตะเวนชายแดนน่ะท่านจะไปดูไหมสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงได้ไหมฮะได้ค่ะได้สมัยก่อนเนี่ยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยคอมมิวนิสต์เยอะคอมมิวนิสต์เยอะตอนนี้ก็ผมก็ยังเล็กๆอยู่ก็สมเด็จย่าเนี่ยเอาคอปเตอร์ไปเปิดโรงเรียนดิสกุลที่ตำบลหนองตะยาเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอหนองตะยานะฮะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยพอไปเปิดเนี่ยคอมมิวนิสต์ก็เยอะเลยแล้วก็ศัตรูของฝ่ายรัฐบาลทั้งนั้นน่ะแต่ว่าสมเด็จย่าแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็เสด็จไปโดยที่ท่านไม่เกรงกลัวเลยฮะแล้วก็ไปแต่แปลกนะพวกคอมมิวนิสต์พวกอะไรเนี่ยก็รักในหลวงนั้นทุกคนเลยนะคนไทยเนี่ยเพราะว่าท่านไปแจกจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ตามถึงเป็นคนดีคนร้ายอะไรท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยรักหมดทุกคนนะนะคะก็อย่าทำให้พ่อเสียใจอย่าทำให้พ่อเสียใจนะคะสรุปง่ายๆอย่าทำให้พ่อเสียใจอ่ะมาในดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าวันนี้มีโรคข้อเสื่อมมาฝากโอ้ข้อเสื่อมนะคะโรคข้อเสื่อมเป็นยังไงจริงๆแล้วโรคข้อเสื่อมเนี่ยมันจะเกิดในช่วงอายุประมาณจริงๆแล้วโรคข้อเสื่อมเนี่ยแต่ว่าเด็กๆมันจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่าร่างกายเขายังมีโฮอร์โมนเจริญเติบโตดีอะแต่ว่าคนในภายใน40ปีหรือว่า45ปีหรือ50ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีอาการข้อเสื่อมเกือบทุกคนเพราะอะไรไหมฮะเพราะระบบโฮอร์โมนมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มจะลดจะมีการเปลี่ยนแปลงจะกำลังเริ่มเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าวัยทองวัยทองมีผลด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีผลนะมีผลเพราะโฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนี่ยการผลิตโฮอร์โมนหรือว่าการผลิตโฮอร์โมนต่างๆมาเลี้ยงเซลล์ร่างกายก็มันทำให้ไอ้ผิดแปลกไปก็ทำให้ไอ้ข้อเข่าเสื่อมมั่งกรดยูริกสูงมั่งมันเป็นการสึกหรอของร่างกายความเสื่อมของร่างกายใช่ไหมคะเป็นความเสื่อมของกระดูกอ่อนในต่างๆคือร่างกายเราส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นกระดูกอ่ะนะที่ยึดต่อกันแต่ละจุดแต่ละไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆนะเกิดอุบัติเหตุ
กระดูกกระดูกหักไปเนี่ยเขาจะฟื้นเร็วมากฟื้นเร็วเพราะว่าเขาจะมีเซลล์พิเศษเขามาซ่อมเซลล์ด้วยเร็วกว่าแต่ไม่ว่าคนที่อายุมากๆเนี่ยต่อมไรท้องตามต่อมไทรอยด์พาราไทรอยด์ต่อมไทนัสต่อมไทเนียนเตอร์ต่อมไรท้องต่างในร่างกายเนี่ยมันผลิตฮอร์โมนมาเลี้ยงเซลล์ต่างมันช้าพอช้าปั๊บก็ทำให้ร่างกายมันเสื่อมมันก็ทำให้สมองเสื่อมนี่พูดถึงสมองอีกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมันโยงกับมาที่สมองเพราะสมองมันเสื่อมเนี่ยพอเสื่อมบางตัวเนี่ยการสั่งงานของมันก็จะทำไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้เส้นเอ็นหรือว่าร่างกายต่างที่ว่าควบคุมด้วยสมองมันทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันบังคับไม่เต็มที่เนี่ยมันก็ทำให้เส้นเอ็นมันยึดพอยึดมันมากๆเขาเนี่ยทำให้ข้อเข่ามาติดกันมั่งปวดขาเข่าตึงแล้วก็ทำให้กระดูกอ่อนในหัวในเข่าเนี่ยทำให้มันเสื่อมนะพอมันเดินมากสีกันมากทำให้เสื่อมก็จะมีการเจ็บที่บางคนบอกว่าเจ็บปวดทรมานเจ็บปวดทรมานนะบางคนคิดว่าไปกินยาแก้ปวดหายไหมมันก็หายชั่วครู่ฮะบางทีเส้นมันยึดแต่กระดูกกระเดิกนี่มันโกงหมดเลยนะใช่ไหมคะจะมีข้อโกงข้อหลวมข้อบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวนะโอ้ข้อคือสารพัดเลยในโลกข้อในข้อเนี่ยกระดูกเล็กเนี่ยกระดูกทั้งฝ่ามือกระดูกฝ่าและซ้ายที่เป็นซีกเล็กๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเส้นมันยึดมากๆเนี่ยกระดูกมันจะเข้าไปติดแล้วก็เข่านี่มันจะเข่าไอ้ลูกสะบ้ามจะมาติดกันเนี่ยมันก็ทำให้น้ำในไขข้อไม่ดีก็ทำให้เสื่อมทำให้มันติดมันพอเดินปั๊บมันจะสีกันมันจะปวดมากเลยใช่เพราะว่าถ้าสีกันมากๆเลยจะอาจเป็นมะเร็งได้นะฮะโอ้ก่อให้เกิดมะเร็งได้ด้วยเหรอคะก่อให้เกิดมะเร็งก็อย่างคุณแม่เองนะคะจ้าหมอคุณแม่น้องพิมพ์เนี่ยจะมีปัญหาคือล่าสุดเนี่ยนะคะที่ทราบมาคุณแม่บอกว่าเปอร์เซ็นต์กระดูกเนี่ยเหลือประมาณแค่ 30-40% นี่แสดงว่าจาก 100% ของร่างกายทั้งหมดนะคะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะมีปัญหาปวดเข่าปวดข้อนะคะต้องไปทานพวกอะไรที่มันจะต้องมาเสริมเพิ่มเรียกกดหรือว่าอะไรที่มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างข้อต่อกระหมใช่ไหมคะไขมันโปรตีนฮอร์โมนต่างๆจริงๆแล้วมันจะแห้งหายไปมันจะแรงแห้งหายไปว่ากดยูริกว่าอะไรมันก็จะมาน้ำเอาพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าเอาภาษาชาวบ้านดีกว่าเออชาวบ้านฟังข้อแล้วก็จะได้เข้าใจน้ำไขข้อเนี่ยมันหมดมันเสื่อมนะพอสีมากๆมันก็จะเกิดอาการเป็นเหมือนมันไม่มีแผ่นรองคือระหว่างกระดูกมันคือของแข็งกับของแข็งเอาพูดง่ายๆเห็นภาพมันจะต้องมีตัวเชื่อมที่เป็นตัวหล่อลื่นใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้มันกระแทกกันนะไขมันพวกอะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันถ้าเกิดว่ากระดูกคนเราเนี่ยจะเป็นร้อยปีหรือว่าเป็นอะไรมันเสื่อมไหมจะไม่เสื่อมถ้าเกิดว่าสมองเราดีเนี่ยสมองเราดีระบบประสาทดีระบบประสาทดีเนี่ยมันสั่งงานเต็มที่เนี่ยกระดูกมันก็จะสามารถทำงานได้ตามปกติเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าสมองหรือประสาทเราเสื่อมบางตัวเนี่ยไอ้เส้นมันยึดเข้าไปยึดมันทำให้กระดูกมันโก่งมันงอแล้วก็ในแคลเซียมเนื่องว่าไอ้ในอาหารทำให้ข้อเข่าเสื่อมมันจะทำให้กระดูกมันผุก่อนเพราะว่าสาเหตุจริงๆแล้วนะกลับมาที่การเรียกว่าระบบหล่อเลี้ยงจากสมองเนี่ยจริงๆสำคัญมากนะคะดังที่เห็นในภาพเนี่ยคือจุดแรกเลยคือสมองนะคะมีช่วงบ่าช่วงกระดูกสันหลังกระดูกช่วงสะโพกนะแล้วก็มาหัวเข่าสังเกตว่าไอ้สมองเนี่ยมันจะสั่งงานตามไขสันหลังมาแล้วก็มันจะเป็นกระดูกมาซับซ้อนโยงใยมาตามไขสันหลังมาทำรากประสาทในก้นกบอะแถวก้นกบมั่งแถวสะโพกก้นสะโพกเนี่ยมันเป็นรากประสาทที่ว่าถ้าเกิดว่าเลือดลมมันไม่ไปเลี้ยงอะทำให้เราปวดหลังปวดทรมานปวดแบบพอปวดหลังมากๆเนี่ยไอ้ทำให้เส้นเนี่ยมันยึดหรือว่าทำให้ยึดมากๆว่ากระดูกมันก็อาการที่ยึดมากกระดูกมันก็คัมแพคมาเนี่ยบางคนนี่กระดูกโก่งมั่งบางคนก็กระดูกผุแต่บางคนนี่มันก็ทำให้ปวดเข่าโดยทรมานนะฮะนะคะกลับมาดูแล้ววิธีการดูแลรักษาตัวเองเนี่ยเวลาที่เราจะสังเกตตัวเองว่าเราเป็นหรือเปล่าไอ้โรคข้อส่งข้อเสื่อมเนี่ยนะคะอาจารย์หมอแล้วก็จะต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยหรือว่าจะป้องกันกันยังไงแหมมันไปตามสภาพร่างกายตามอายุไขมันก็พูดยากนะจริงๆแล้วเราก็ทานอาหารเสริมบ้างทานอาหารที่มันครบ5หมู่เหล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นจนรักษาไม่ได้เราก็หาสมุนไพรที่ดีๆมาทานหรือว่าหาสิ่งที่ว่าดีๆมาให้บำรุงเขาให้เขาจะได้ทำงานให้ปรับสมดุลให้เข้ากับร่างกายเราเนี่ยคือแสดงว่าถ้าเกิดสมอง
เป็นตัวหล่อเลี้ยงทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องหาอาหารที่บำรุงในเรื่องของระบบสมองสมองก็ไปโยงเกี่ยวกับระบบเลือดระบบเลือดระบบเลือดระบบลมปราณระบบไขมันหรือฮอร์โมนต่างๆทั้งนั้นนะมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยถามนิดนึงสิที่คุณหมอหันมาสนใจที่วิธีการบำบัดโดยใช้พลังลมปราณหรือการกดจุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะสาเหตุอะไรถึงมาสนใจในด้านนี้จริงๆแล้วอ๋อจริงๆก็เรารู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงแล้วก็เราก็การบำบัดเนี่ยการเจ็บป่วยของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เราก็หาวิธีไงวิธีเราไม่มีเราก็ไปเรียนที่ประเทศจีนมาค่ะไปเรียนวิธีการกดแต่ว่ารู้ปัญหาก่อนรู้ปัญหาก่อนว่ามันเกิดจากระบบสมองนี่แหละระบบเลือดนี่แหละก็เลยไปเรียนใช่จริงๆแล้วถ้าเราเลือดเราดีสมองเราดีนะอายุยืน120ปียังได้นะคนเราเนี่ยคนจีนก็บอกว่าอายุไขเนี่ย120ปี120ปีถึง140ปีได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ป่วยนะฮะถ้าเราดูแลคอมพิวเตอร์ของเราให้ดีๆเนี่ยค่ะก็เลยต้องไปเรียนที่เมืองจีนพูดง่ายๆว่าศาสตร์ตรงนี้ประเทศไทยเรายังไม่มีอย่างนั้นหรือเปล่าคะมันไม่แน่ใจเห็นมีการนวดมีการอะไรนี่ไม่เหมือนกันเหรอคะไม่นวดบำบัดอย่างนั้นอ่ะนวดมันก็คลายกล้ามเนื้อคลายระบบประสาทได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าผมนี่การกดจุดของผมนี่จะเข้าไปบำบัดไอ้สมองเข้าไปจัดระบบสมองให้ดีแล้วก็จัดระบบต่างๆในร่างกายเราเนี่ยให้มันสู่ความสมดุลเนี่ยค่ะแล้วก็สมองเนี่ยมันสามารถบังคับต่างๆในร่างกายแล้วก็เรารู้ว่าส่วนไหนมันบกพร่องแล้วก็ใช้สมองเนี่ยบังคับเข้ามารักษาโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้แต่ว่าระบบสมองนี่มันซับซ้อนมากนะซับซ้อนเพราะมันมีมิดเบนฟอลัมเบนโฟเฮดเบนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะฟังก็งงเลยเนี่ยเอาภาษาชาวบ้านมันคืออะไรก็สมองส่วนหัวส่วนหลังส่วนกลางแล้วก็แกนสมองประสาทเส้นที่7มั่งอะไรแล้วสมองข้างซีกซ้ายซีกขวามีหน้าที่ทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้ไว้หมดแล้วก็รู้ว่าระบบประสาทต่างๆเนี่ยมันทำงานร่วมกับต่อมไร้ท่อเราในร่างกายเนี่ยแล้วต่อมไร้ท่อตัวนี้มันผลิตฮอร์โมนทางไทรอยเนี่ยผลิตฮอร์โมนมาเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายไทรอยด์มันหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายเดือดต่อมไทมัสต่อมไทเนียนต่อมลงมาหมดเลยพวกตับพวกอะไรเนี่ยมันต่อมไร้ท่อมันมีฮะครับนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่อาจารย์หมอพยายามจะบอกว่าทุกอย่างถ้าเราคอนโทรลได้ตั้งแต่ระบบสมองการดูแลร่างกายระบบเลือดมันก็จะดูแลตั้งแต่หัวจนเท้าไปทั่วร่างกายของเราเนี่ยแหละนะคะกระดูกข้อเสื่อมเนี่ยถ้าเราดูแลดีเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกระดูกข้อเสื่อมหรือว่าพวกเนื้อเยื่อหรือว่าพวกเซลล์ต่างๆนั้นมันจะสลายและตะเสื่อมตามกาลเวลาแต่ว่ามันก็ยังมีมาสร้างเซลล์สเต็มเซลล์มาสร้างขึ้นมาตัวเองมาสร้างซื้อขึ้นมาทดแทนกันได้ฮะถ้าเกิดว่าเราทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์และสมองปกติเนี่ยทุกอย่างในร่างกายเดี๋ยวมันจะปรับความสมดุลของมันเองฮะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้การกดจุดด้วยพลังลมปราณเนี่ยสามารถจะไปช่วยบำบัดในเรื่องข้อเสื่อมพวกนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับได้คือว่าหนึ่งข้อเสื่อมเนี่ยอาการหนึ่งข้อมันติดใช่ไหมข้อติดเพราะว่าเส้นมันยึดเส้นใต้ขามยึดเข้ามายึดมากๆว่าทำให้ข้อติดเนี่ยเราก็ไปกระตุ้นเส้นตรงนี้ให้มันคลายแล้วก็ไปกระตุ้นระบบฮอร์โมนระบบน้ำในไขข้อเนี่ยให้มันสู่ภาวะปกติแล้วก็มาปรับระบบข้อเนี่ยให้มันข้อเข่าหรือว่าลูกสะบ้าอะไรให้มันอยู่ในภาวะปกติมันก็หายปวดนะฮะนะก็สามารถที่จะตรวจสอบตัวเองเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะเป็นโรคข้อเสื่อมหรือเปล่าจริงๆนี่คือโรคเดียวนะคะที่เราหยิบยกมาซึ่งโดยถ้าเป็นแฟนรายการของเราอยู่แล้วเนี่ยจะทราบว่าการบำบัดด้วยพลังลมปราณอย่างเงี้ยนะหรือการกดจุดแบบหมอแสวงเนี่ยนะคะคือเป็นตั้งแต่อัมพฤกษ์อัมพาตนะมีอะไรนะคะโอ้เยอะไทรอยจริงๆแล้วมันปรับได้ทุกอนุธาตุของร่างกายของเราเลยฮะค่ะเพราะร่างกายเราเนี่ยมันควบคุมด้วยพลังลมปราณนะบางคนเอ๊ะเปิดมาไม่รู้ว่าพลังลมปราณคืออะไรใช่มันมีเกล็ดเลือดพลาสมาต่อมน้ำเหลืองเลือดดำเลือดขาวเลือดแดงอะไรเนี่ยของคนเราแล้วก็มีเลือดลมต่างๆเนี่ยมันก็มันหล่อเลี้ยงเราระบบฮอร์โมนต่างๆถ้าถามว่าลมปราณมันมาจากอะไรเพราะลมปราณเนี่ยมันก็คือพลังงานไฟฟ้าเองในร่างกายแล้วเนี่ยคือว่าสมองแล้วเนี่ยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอ่อนๆต้องอธิบายกันยาวไหมเรื่องพลังลมปราณเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนละกันนะคะอาจารย์หมอเดี๋ยวเบรกที่2จะให้คุณหมอมาอธิบายว่าพลังลมปราณที่คุณหมอใช้บำบัดเนี่ยเป็นยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ